กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศสิงห์ธรรมประธานผู้บริหารหลักสูตรวินส์ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรวินส์แขกผู้มีเกียรติและผู้สื่อข่าวทุกท่านครับกระผมดร.พีระพงษ์ตรียะเจริญจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้นะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในหลักสูตรวินส์ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาที่ท่านให้ไว้เมื่อวันที่23สิงหาคม2563จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนเศษหลักสูตรวินส์ก็ถูกออกแบบโดยทีมงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศสิงห์ธรรมประธานผู้บริหารหลักสูตรและศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรซึ่งก่อนที่จะถึงช่วงสำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาที่จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการผมขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์ภาพรวมของโครงการเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน2นาทีก่อนนำทุกท่านเข้าสู่ลำดับของพิธีการแถลงข่าวต่อไปครับขอเรียนเชิญครับโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือผนึกกำลังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอว.และหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้หลักสูตรวินส์ดำเนินงานโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอ.มุ่งพัฒนากลยุทธ์สร้างเครือข่ายระดับพื้นที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผู้บริหารจัดการองค์กรที่ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความสามารถผู้นำยุคใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับดันเครือข่ายความร่วมมือผู้บริหารและผู้นำองค์กรกว่า300ท่านที่พร้อมจะสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กรกับหลักสูตรวินส์หรือโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้เริ่มกล่าวนำการแถลงข่าวหลักสูตรวินส์ด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารกระทรวงท่านผู้บริหารหลักสูตรท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับดีใจนะครับที่เราจะได้เริ่มหลักสูตรนะครับที่เราเรียกว่าพัฒนาเครือข่าย1พัฒนาเครือข่าย2พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะครับเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าหลักสูตร WINS นะครับ WINS ซึ่งแต่ละคำก็มีย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่าคร่าวๆก็เป็นอย่างนี้ครับในตอนที่ผมไปประชุมทปอ.นะครับครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2563ก็คือเดือนครึ่งมาแล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้ให้ข้อสั่งการเอาไว้นะครับว่าอยากจะเห็นกระทรวงอว.เนี่ยนะครับมีหลักสูตรที่รวมคนนะครับไม่ว่าจะในแง่ความรักความสามัคคีเครือข่ายนะครับแล้วก็รวมสติปัญญานะครับของหน่วยงานต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ทุกหน่วยก็ดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าได้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าได้ส่วนที่กำลังกันซินเนอร์จี้มันก็จะยิ่งดีเป็นทบเท่าทวีคูณนะครับจึงได้สั่งการนะครับว่าให้จัดหลักสูตรดีขึ้นมาโดยเร็วนะครับซึ่งก็ได้ผลเร็วจริงๆนะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจดู
คร่าวๆก็เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับทำไมถึงต้องทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องท้าวความให้สื่อมวลชนได้ทราบว่ากระทรวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับ3กระทรวงมารวมกันคือกระทรวงมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่งนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งที่อยู่ในกำกับนะครับแล้วก็กระทรวงที่2ก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งที่เป็นกรมทั้งที่เป็นองค์การมหาชนทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับมีทรัพย์สินมีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีสถานที่ต่างๆมากมายมหาศาลจริงๆนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งก็มามีทั้งส่วนที่เป็นวช.นะครับคือนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งเดิมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีสปวซึ่งเมื่อก่อนขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งวช.ทั้งสปวนี่ก็มีผลงานต่างๆไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็ยาวนานมากมีวช.นะครับส่วนสปวก็ผลิตงานวิจัยดีๆให้แก่สังคมให้แก่แวดวงวิชาการมากมายเป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันเนี่ยคือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่อยากจะรวม3ส่วนนี้ซึ่งเคยอยู่ใน3กระทรวงเนี่ยครับเอาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะได้เกิดเป็นพลังที่ผมพูดแต่เมื่อกี้ว่าเป็นพลังของการสนที่กำลังกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะร่วมมือกันเนี่ยมันข้ามกระทรวงไปหมดนะครับปัจจุบันนี่มันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเลยกลายเป็นกระทรวงที่ใหญ่มากนะครับมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการรวมกันแล้วประมาณ 200,000 คนนะครับ 200,000 คนนะครับบางกระทรวงนี่มีข้าราชการอยู่แค่ 1,000 คนนะครับรวมกับที่ส่วนที่ไม่ใช่ข้าราชการอีก 1,000 คนเช่นกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีคนอยู่ 3,000 คนอยู่นั่นเองนะครับทั้งที่เป็นข้าราชการและที่ไม่เป็นข้าราชการแต่กระทรวงนี้มีทั้งที่เป็นราชการและไม่ใช่เป็นราชการนะครับรวมทั้งหมด 200,000 คนและ 200,000 คนเนี่ยดูแลนักศึกษานะครับทุกระดับเนี่ยประมาณ2ล้านน่ะมีคนบอกใช่มั้ย2ล้านนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยนะครับไม่ใช่มากอย่างเดียวแต่มีคุณภาพสูงด้วยนะครับดูเป็นบุคคลนะครับก็คือเรามีผู้ที่จบปริญญาเอกเนี่ยประมาณ 30,000 คนนะครับปริญญาโทนี่ประมาณ 50,000 ขึ้นนะครับแล้วก็มีศาสตราจารย์นี่ผมคิดว่าหลายพันคนนะครับมีอธิบดีมีเทียบเท่าอธิบดีมีที่เราเรียกว่าผู้ว่าการผู้อำนวยการต่างๆนะครับซึ่งสถานะก็เทียบเท่าอธิบดีเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นที่พวกเราจะต้องรู้จักกันต้องรู้จักกันนะครับมันเหมือนกับเอา3กระทรวงมารวมกันเนี่ยนะครับการถ้าคนก็ยังอยู่ในกระทรวงเดิมตัวเองก็ดีทุกคนก็ทุกองค์กรก็ดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันดีของใครของมันยังไม่ดีแบบที่ว่ามาเชื่อมมือมาหากันโยงหัวใจเข้าด้วยกันเอาสมองมาเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดที่จะทำให้อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมและศิลปะวิทยาการทั้งปวงของประเทศไปข้างหน้าได้ดังนั้นจึงคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็นอกจากที่มันเกิดขึ้นเพราะความใหญ่กระทรวงที่ต้องการการประสานกันแล้วเนี่ยนะครับมันยังเกิดจากที่ว่าสถานการณ์ของเราในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมหรือจะเป็นอุดมศึกษาเนี่ยมันอยู่ในกระแสใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงของโลกคือโลกมันกำลังเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะครับพูดง่ายๆก็คือมันไปสู่ยุคที่เราเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ก็พูดได้นะครับไปสู่ในยุคที่ information technology เนี่ยความเร็วมันสูงเหลือเกินนะครับที่เราเรียกว่ายุค 5G นี่ก็พูดได้แต่มันจะไม่ใช่หยุดแค่ 5G นะมันจะไป 6G 7G ด้วยแล้วจะไปสู่ quantum computing อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรที่เราไม่คุ้นเคยที่เราใช้คำว่ามี disruption อยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องมาศึกษามาฝ
ึกฝนมารับความคิดใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆไม่มีใครเก่งไม่มีใครฉลาดนะครับทุกคนทั้งหมดรวมกันเท่าจะต้องเก่งและฉลาดแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะเก่งหรือฉลาดได้ไม่มากนะเดี๋ยวความรู้ก็ล้ำหน้าเราอีกละนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่เราจะต้องมาเข้าใจว่ายุคสมัยที่ทั้งอุดมศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งวิจัยทั้งนักศึกษาของเราจะดำรงอยู่เนี่ยมันยุคสมัยที่มันเป็นยังไงเทคโนโลยีมันเป็นยังไงแล้วมันจะกระทบกับเรื่องวิจัยนักศึกษาวิทยาศาสตร์และจะกระทบกับเรื่องอุดมศึกษาอย่างไรเนี่ยนะครับล้วนแต่ต้องการความรู้ที่พิเศษนะครับไม่มีใครที่เรียนจบมาทางนี้แต่ว่าความรู้ที่เรามีอยู่ถ้าเราประสานกันได้มันจะกลายเป็นความรู้ที่แบ่งให้คนอื่นๆได้นะครับ อีกประการหนึ่งที่อยากให้มีหลักสูตรแบบนี้ก็คืออยากจะชักชวนให้คนในอวทั้งหมดเนี่ยนะครับมีปณิธานที่เราจะเอาความเป็นเลิศของเราไปรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาติหรือรับใช้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนของเราซึ่งอย่างยากจนหรืออย่างเหลื่อมล้ำหรือด้อยโอกาสนี่นะครับซึ่งก็มีน้อยลงไปนะครับเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ในระดับที่เราจะต้องสนใจจึงเกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้หารือกับทั้งท่านเลขาวช.ในตอนนั้นซึ่งวันนี้ก็มาเป็นปลัดวม.คนใหม่นะครับได้หารือกับท่านปลัดที่ทำงานกับผมมาสองเดือนนะครับคือท่านสรณิตสิริธรรมนะครับท่านสรณิตสิริธรรมก็ยินดีที่จะมาเป็นประธานนะครับหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้ทบอโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศาสตราจารย์ดร.สุชัชชวีสวัสดิ์สวัสดิ์นะครับมาเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็มีผู้จัดการหลักสูตรด้วยนะครับท่านอะไรนะครับอาจารย์อะไรอาจารย์วีรัตน์เลิกไปทูลไม่ใช่เลิกไปทูลไปเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ผมดูแล้วมันคงจะสำเร็จแน่ผมมีตั้ง3คนมีประธานมีผู้อำนวยการแล้วก็มีผู้จัดการมันคงสำเร็จแน่ๆนะครับแล้วก็มีท่านปลัดนะครับท่านปลัดคนปัจจุบันคือท่านชีเริ่มนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นในฐานะที่เป็นเลขาวช.ท่านก็หาทุนทอนมาให้นะครับอยู่ในแคตติกอรีด้วยกันท่านนะครับแล้วก็ท่านรักษาการนะครับเลขาผู้รักษาการผู้อำนวยการวช.นะครับท่านนิพพานก็จะมาช่วยด้วยนะครับก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมอบให้ท่านเดินนะครับให้รายละเอียดต่อไปนะครับผมก็หวังว่าสื่อมวลชนจะให้ความสนับสนุนช่วยแพร่ข่าวนี้นะครับก็การจัดการเจ้าหน้าที่พนักงานระดับสูงของเราผู้บริหารระดับสูงของเราก็จะสนใจที่จะมาเรียนกันนะครับแล้วก็คนภายนอกด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวผมให้ท่านในเรื่องชี้แจงดีกว่าครับขอบคุณครับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์